สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนโบรูโตะนะครับลูกของนารูโตะเราจะเอาให้มันสูงแค่นี้นะครับก็วาดหัวนะครับแล้วผมมันก็จะตั้งออกไปประมาณนี้ดังนั้นหัวอย่าสูงมากแล้วก็ตัวนะครับแล้วก็ขาขาไม่ต้องใหญ่มากนะครับเพราะเดี๋ยวมันใส่กางเกงอีกแล้วก็เท้าแล้วก็แขนกำหนดท่าทางเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็วาดหน้าตาหน้าตาก็เป็นแบบจีบินะครับตากลมๆไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งนะครับหางตาแหลมๆแล้วก็ตาดำกลมๆหางตาแหลมๆนะครับแล้วก็ตาดำกลมๆมีกระบังหน้าที่หน้าผากด้วยมีหนวด2เส้นนะครับโบรูโตะถ้ามี3เส้นเดี๋ยวมันจะเหมือนพ่อนะครับแล้วก็หูแล้วก็คิ้วแล้วก็ผมที่ตกลงมาด้านหน้ากระจุกแรกนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีรอยแยกนะครับเต็มเส้นเลยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบตั้งๆขึ้นเป็นทรงยังไงเดี๋ยวขอดูสิคือมันเป็นตัวที่เพิ่งออกมาแล้วก็ข้อมูลยังไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็ประหลาดประหลาดมีตั้งขึ้นเหมือนเป็นขั้วผลไม้ด้วยเสร็จแล้วก็เสื้อผ้าเป็นยังไงก็ข้อมูลไม่ครบนะครับใส่เป็นแจ็คเก็ตสีดำแล้วกันมีแถบสีส้มด้านข้างคือไม่ต้องมาคอมเมนต์ว่าวาดผิดนะครับเพราะว่าอันนี้คือวาดมั่วนะครับมีไฟที่หน้าอกขาก็จะใส่กางเกงให้มันนะครับเป็นกางเกงขา3ส่วนแล้วก็เป็นขาลงไปรองเท้ากางเกงขา3ส่วนข
าโอ้ขาไม่เท่ากันนะครับคือเป็นเด็กกวนตีนนะครับโบรุโตะคือกวนตีนเหมือนพ่อแต่ว่าสมัยพ่อนี้เป็นเด็กกำพร้านะครับแต่นี้มีพ่อเป็นโฮคาเงะนะครับก็จะกวนตีนได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนเกรงใจเยอะขึ้นตัดเส้นรอบๆนะครับคราวนี้ก็ใช้ปากกาเส้นเล็กลงนะครับกระบังหน้าผากนิดนึงแล้วก็ผมสัญลักษณ์หมู่บ้านขีดลงมาแล้วก็เป็นขดๆนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมคิ้วคิ้วแล้วก็ขอบตาบนโค้งๆนะครับแล้วก็ปลายแหลมโค้งแต่นี้ปลายไม่แหลมแล้วเพราะว่าผมบังอยู่นะครับแล้วก็ตาดำกลมๆตาดำข้างนี้ใหญ่กว่าเอาใหม่เพิ่มขอบตาดำอีกข้างหนึ่งให้ใหญ่ขึ้นจมูกนะครับแล้วก็ปากคางเสื้อลายที่แขนเสื้อมีตรงไหนอีกไม่รู้นะครับอันนี้มั่วอย่างเดียวนะครับรองเท้ามีนิ้วเท้าโผล่ด้วยเสร็จเรียบร้อยนะครับโบรูโตะคิบิแบบมั่วๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ